อะไรจ๊ะเอามะนาวเอามะนาวใช่20 5ลูก20 20โอ้ยมะนาวเลยลูกใหญ่ๆเลยเนี่ย20แค่นี้เหรออืมขอบคุณค่ะแล้วอืมแครอทเหรอเอาแครอทแครอทเลยอันนี้นะ20เหมือนกันจ้าขายถูกๆขอบคุณค่ะนี่ขายดิบขายดีแม่ครับแม่ครับครับก่อนไปเรียนก่อนนะครับแม่ครับลูกแล้วเลิกเรียนแล้วรีบกลับมานะลูกครับเดี๋ยวแม่จะทำอาหารอร่อยๆไว้รอครับสวัสดีครับแม่จ้าตั้งใจเรียนนะลูกครับครับภูมิใจจังลูกคนนี้ได้อย่างใจหล่อก็หล่อเรียนก็เก่งลูกฉันนี่เออแล้วไอ้ภูมิอ่ะภูมิภูมิไอ้ภูมิแกออกมาหาฉันหน่อยสิครับแม่ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเหรอปล่อยให้ฉันเรียกอยู่ได้ตั้งนานขอโทษครับพอดีผมเก็บห้องอยู่ครับมีอะไรเหรอครับแม่มีสิถึงได้เรียกออกมาเนี่ยอ่ะไปซื้อของให้ฉันหน่อยรีบไปรีบกลับมาล่ะครับได้ครับอย่าไปทะเลเท่าไหร่ที่ไหนนะคนนี้ไม่ได้อย่างใจเลยเห็นหน้าก็หงุดหงิดแล้วนี่นะเอื้อมแกจะพูดกับไอ้ภูมิให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ไงวะนี่มันอะไรของพี่เนี่ยฉันก็พูดของฉันอย่างนี้ทุกวันนั่นแหละมาถึงก็บ่นเชียแต่น้ำเสียงของแกมันเหมือนคนไม่รักลูกเลยอ่ะพี่เอาอะไรมาพูดมันจะมีแม่คนไหนเหรอที่เขาจะไม่รักลูกของเขามั่งอ่ะผ่านสิพี่จะไปไหนก็ไปฉันยุ่งกำลังจะขายของเนี่ยเห็นไหมว่าเดี๋ยวลูกค้าก็มาละพูดมากขายของได้มะนาวเหรอจ๊ะเห็นไหมพอไปปุ๊บฉันก็ขายของได้เลยเอาเท่าไหร่20เนาะค่ะอืม20ก็5ลูกนะขอบคุณค่ะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเดี๋ยวบอสนะโอเคครับพี่ถ้ามีอะไรบอกได้นะครับเฮ้ยก่อนเลิกเรียนแล้วทำไมมึงไม่กลับบ้านพี่จะมายุ่งอะไรกับฉันฉันจะกลับตอนไหนมันก็เรื่องของฉันไหมก่อนทำไมมึงต้องไปสนิทกับคนแบบนั้นวะคนแถวเนี้ยเขารู้กันหมดว่ามันน่ะเป็นคนไม่ดีพี่พูดอะไรของพี่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะให้เงินฉันเหรอฉันไม่อยากคุยกับพี่แล้วฉันจะกลับบ้านไปหาแม่แม่ครับผมกลับมาแล้วทำไมวันนี้กลับเย็นจังเลยล่ะลูกพอดีผมทำการบ้านกับเพื่อนที่โรงเรียนมานะครับงั้นเดี๋ยวลูกกลับเข้าบ้านนะอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวแม่เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวอร่อยๆให้กินโอเคครับผมไปๆลูกป่ะสงสัยจะเรียนหนักนะแม่ครับผมว่าแม่ต้องเตือนน้องนะครับเรื่องที่ไปสนิทกับคนชื่อตาครับผมรู้มาว่าเขาขายยาบ้าด้วยนะแม่นี่แกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะอ๋อแกคิดว่าน้องของแกเนี่ยจะไปขายยาบ้างั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแม่ผมแค่อยากให้แม่เตือนน้องแค่นั้นเองครับแกไม่ต้องมาพูดเลยจะไม่เชื่อแกหรอกถ้าเป็นอย่างแกค่อยว่าไปอย่างนึงนี่เอื้อมทำไมแกไหว้ภูมิมันแบบนั้นวะฮะลูกมันอุตส่าห์มาเตือนแกดีๆแทนที่จะฟังนี่อะไรอ่ะกลับมาด่าลูกว่าอย่างนั้นอ่ะแกนี่มันรักลูกไม่เท่ากันจริงๆเลยนะเอื้อมป้าอย่าว่าแม่เลยนะครับแกไม่ต้องมาพูดดีเลยก็เพราะแกนั่นแหละป้าก็ต้องมาว่าฉันอยู่นี่ไงแต่แม่ครับอุ๊ยรำคาญไอ้ภูมิไม่ต้องพูดแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ภูมิไปกับป้าดีกว่าลูกป้ามีอะไรให้ทำไปไปเลยไปคานป
อ่อนโลไปนิดนึงอ่ะฉันคิด120นะอ่ะจ้ะเอาก่อนจะไปไหนแล้วลูกวันนี้วันหยุดไม่อ่านหนังสืออยู่บ้านหรอไม่หรอกครับแม่พอดีผมมีธุระด่วนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวก่อนก่อนรู้จักคนที่ชื่อตาอะไรหรือเปล่านะลูกตาไหนครับแม่ผมไม่รู้จักเลยครับถ้าลูกไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่รู้จักกันดีแล้วครับผมไปก่อนนะครับแล้วรีบกลับมานะลูกนะครับไอ้กอนเดี๋ยวเองไปส่งของตามที่อยู่บนกล่องแล้วนะเว้ยครับพี่ครั้งนี้พี่ได้เอง500บาทโอ้โห500บาทเลยเหรอครับแล้วในกล่องนี้มีอะไรเหรอครับไม่ต้องรู้หรอกนะมันเป็นงานด่วนลูกค้าก็ต้องการพี่จึงให้เองแพงอ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ถึงที่เลยครับดีมารีบไปครับพี่ได้จ้ะ20บาทขอบคุณนะคะจ้ะอะไรดีจ้ะขายดีไหมครับคุณแม่วันนี้ก็พอขายได้อะจ้ะเอาอะไรดีจ๊ะปลาก็มีนะอร่อยนะคะเนี่ยผมเป็นตำรวจต้องแบบนะครับตำรวจคือจะมาจับกุมตัวน้องคนนี้ไปให้ปากคำโรงพักหน่อยนะครับจับกุมตัวจับผมทำไมครับผมทำอะไรผิดจับลูกฉันทำไมเนี่ยปล่อยลูกฉันอยู่นี่นะลูกฉันทำอะไรผิดปล่อยลูกฉันนะใจเย็นครับคุณแม่ครับทางเราได้จับหัวหน้าแก๊งขายยาแล้วที่เป็นแก๊งของไอ้ตาแล้วเราก็ยังสืบทราบมาว่าลูกของแม่น่ะมีการส่งยาไปให้แก๊งนี้ด้วยโดยว่าหน้าแก๊งมันก็คือไอ้ตาพี่ตาผมยังไม่รู้เลยครับว่าในนั้นมียาบ้าผมแค่ส่งของให้พี่เขาเฉยๆครับผมไม่ได้ส่งเลยครับยาบ้าปล่อยลูกฉันนะไม่ต้องพูดอะไรหรอกเดี๋ยวไปโรงพักแล้วกันน้องเร็วแม่ผมขอโทษตำรวจที่มาบอกว่าก่อนเราเป็นแก๊งส่งยาแก๊งที่ชื่อตาอะไรอะพี่ครับวันนั้นผมเห็นทุกอย่างเดี๋ยวเองไปส่งตามที่อยู่บนกล่องนี่นะเว้ยครั้งเนี้ยพี่ให้เอง500โอ้500เหรอครับแล้วในกล่องนี้มีอะไรเหรอครับไม่ต้องรู้หรอกนะมันเป็นงานด่วนลูกค้าก็ต้องการพี่จึงให้เองแพงอ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ถึงที่เลยครับดีมารีบไปครับพี่ผมต้องขอตัวลูกชายแม่ไปให้ประกันโรงพักหน่อยครับเพื่อนแม่ขอโทษแม่ช่วยด้วยแม่ครับน้องเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่าข้างในมันเป็นยาบ้าแม่ขอแม่ผมเชื่อไอ้ผู้หญิงอะการเป็นแม่ผู้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกผู้หญิงแม่ขอโทษไม่เป็นไรครับแม่ขอโทษไม่เป็นไรครับแม่ผมไม่ขอโทษแม่ผมไม่ขอโทษขอโทษแม่แม่ครับผมไม่ใช่คนแม่ผมรักแม่ครับขอโทษนะครับ